10พืชผักที่ไม่ควรรับประทานดิบเพราะอาจเสี่ยงทำให้สุขภาพคุณย่ำแย่นายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญครับโดยเฉพาะพืชผักหลายๆคนคงจะทราบดีว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายขนาดไหนแต่น้อยคนครับที่จะรู้จักว่าพืชผักอะไรเนี่ยที่กินไม่ได้ในการรับประทานดิบวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโทษของการรับประทานผักเหล่านี้กันก่อนแล้วเราค่อยไปรู้จักตัวของผักกัน10ชนิดครับโทษของผักเหล่านี้ถ้าหากคุณรับประทานดิบ1คุณอาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษได้ครับ2โรคคอหอยพอกครับ3ท้องอืดท้องเฟ้อ4โรคนิ่วในกระเพาะอาหาร5อาหารเป็นพิษและอาเจียน6หัวใจวายเฉียบพลัน7หมดสติหรือขาดออกซิเจน8เป็นพิษในกระแสเลือด9เป็นโรคไตครับ10สามารถเป็นโรคมะเร็งได้ครับคุณน่าจะรู้จักโทษของผักเหล่านี้กันแล้วเอาแหละคุณคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีผักอะไรกันบ้างคราวนี้เราไปดูกันเลยครับ1กระหล่ำปีครับ2มอกโคลี่3ดอกกระหล่ำครับ4ถั่วงอก5ถั่วฝักยาวครับ6ถั่วชนิดต่างๆ7หน่อไม้ครับ8มันสำปะหลัง9ผักขมครับเห็ดครับพืชผักก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์เสมอไปนะครับบางชนิดบางประเภทเราก็ต้องแยกแยะว่าทานสุกทานดิบด้วยเพื่อได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพและป้องกันโรคอีกด้วยข้อมูลดีๆเหล่านี้เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านถ้าคุณถูกใจอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราต่อไปข้อมูลเหล่านี้ถูกอ้างอิงมาจากบทความผมเองครับถูกย่อให้กระชับได้ใจความมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมติดตามรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม